กูแต่งงานกับใครวะเนี่ยสีตะลึงเอมี่เยี่ยมบ้านคุณหญิงย่า400ล้านเมียโป๊ะเลยสองสามีภรรยาสายฮากูแต่งงานกับใครวะเนี่ยสีตะลึงเอมี่พาไปเยี่ยมบ้านเก่าคุณหญิงย่าแค่โครงสร้าง400ล้านหัวใจจะวายสุดท้ายเมียโป๊ะเลยปล่อยคลิปสร้างเสียงฮาพร้อมทั้งพาแฟนๆไปเที่ยวซีซีวัดพร้อมด้วยเอมี่กลิ่นประทุมเผยคลิปสีตะลึงเมื่อเอมี่พาไปเยี่ยมบ้านเก่าของคุณหญิงย่าเหมือนยกปราสาทสุดอลังการมาจากอิตาลีสาวเอมี่ประกาศพาไปบ้านเก่าที่พัทยาซิงงเลยเปิดประตูเข้าไปถึงกับลั่นกูแต่งงานกับใครวะเนี่ยเอมี่ยังเมาต่อพาไปดูพร้อมบอกบ้านของฉันเมื่อก่อนฉันก็นั่งกินข้าวแถวนี้แหละของพวกนี้พ่อแม่ก็เอามาจากยุโรปซีถามบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอมี่เล่าเป็นฉากๆว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยคุณหญิงย่าให้แดดแต่แดดไม่เอาไม่ชอบอยู่บ้านใหญ่ๆเหงาสามีสงสัยรวยขนาดนี้ทำงานทำไมเอมี่บอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเมียไม่ทำงานอะไรก็ต้องทำงานพอเป็นพิธีซีถึงกับลั่นถ้ามึงรวยขนาดนี้ยังไงกูก็รู้สึกดีอยู่แล้วชัวร์ๆเลยก่อนภรรยาปล่อยโป๊รูปภาพแวนก๊กจนซีโวยเมียมั่วมากไม่ใช่แล้วเลอะเทอะไปหมดเอาจริงๆถ้าเมียมีบ้านขนาดนี้จะเลิกทำงานเลยจนเอมี่ต้องบอกว่ายอมไม่ใช่บ้านฉันแต่อยากให้เป็นมันเป็นร้านอาหารที่อยากมาเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของพัทยาซีใจหายแวบตอนเข้าประตูมาคนไปยืนต้อนรับคุณผู้หญิงเมียเป็นทายาทมหาเศรษฐียุคไหนเนี่ยโดยผู้จัดการร้านอาหารสุดหรูคาสเตลโลดีเบลลาจิโอพัทยาร้านอาหารอิตาเลียนหรูอลังการมากๆพร้อมพาชมทุกซอกมุมเหมือนยกปราสาทแสนสวยจากอิตาลีมาเลยยกเมืองเล็กโกโมมาตั้งที่ชลบุรีความหรูอลังการเฉพาะโครงสร้าง400ล้านบวกๆยังไม่รวมที่ด้วยหนุ่มซีถึงกับบอกหัวใจจะวายแถมเป็นร้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็น King of Meat และ King of Wine สองสามีภรรยาตาลุกเลยโดยเฉพาะภรรยาบุกโซนลับชั้นใต้ดินเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นห้องจัดงานแต่งได้เลยแค่เก้าอี้ตัวละ50,000รวมทั้งห้องไพรเวทต่างๆก่อนได้ลองชิมสเต็กเนื้อสุดฟินโดยหนุ่มซีหลับตาฟินหนักกับรสชาติเนื้อและทุกเมนูเลิศมากรถ30ล้านอยากได้หม่ำทำไมไม่ซื้อเรื่องลับบนเตียงเมียเชียงรายแชร์เท่งหน่งตายคู่มึงต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอโทษกูรถ30ล้านก็อยากได้หม่ำเหตุทำไมไม่ซื้อเผยเรื่องลับบนเตียงปมเมียน้อยเชียงรายลั่นสักวันเปิดโปงเท่งหน่งตายทั้งคู่นิกกี้ณฉัตรเปิดใจหม่ำจกมกในแชร์โลมาหม่ำจกมกถามตรงๆที่เคยมีเมียน้อยที่เชียงรายไหมทางช่อง YouTube นิกกี้ณฉัตรโดยเฉพาะประเด็นยอดฮิตเมียน้อยเชียงรายตลกซุปตาหม่ำจกมกยอมรับเรื่องเชียงรายเรื่องจริงตอนวัยรุ่น20กว่าก็รู้สึกผิดถามถึงคนที่เริ่มเอามาอําก็2คนเท่งเถิดเทิงและหนุ่มชะชะชามันนั่นแหละมันมีความลับไม่ได้ให้เห็นตัวตนไม่ได้ไอ้สองตัวนี้จะโกรธมันทำไมปากมันยังงั้นสองคนมันพูดไปเหมือนนินทาไม่เคยพูดเรื่องมันเลยมันพูดเรื่องเราบ่อยเรากลายเป็นเสือมีลายไอ้พวกนี้ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาสักวันกูจะเปิดเผยมันให้หมดเลยกะเอาตายเลยเปิดเผยเลยเปิดมันทั้งคู่เลยให้มันตายพร้อมกันทั้งคู่เลยมึงต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอโทษกูเอาเรื่องแรกก่อนยังมีอีกหลายเรื่องหนักทั้งสองคนนิกกี้ช่วยบอกพี่โหน่งก็รักเมียนะหม่ำถึงกับถุยพอบอกอีกว่าพี่เท่งก็รักแม่มาลาหม่ำถุยอีกพร้อมลั่นว่าพอกันที่โลกแห่งความบันเทิงถามตรงๆว่าสมัยหนุ่มๆไปอาบอบนวดไหม
ตลกแถวหน้าชื่อดังตอบว่าไปบ่อยส่วนใหญ่ไปนั่งดูเขาไปเอนเตอร์เทนเพื่อนๆคือพี่ไม่ชอบใส่ถุงยางว่ะจริงสงสารเขาใส่ถุงยางชักดีกว่าพูดแบบผู้ชายนะจริงๆก็เลยไม่เอานั่งเฉยๆดูมันมีจุดที่เลิกไม่เอาแล้วหม่ำรีบบอกว่าเอานะแต่ให้ใส่ถุงยางก็ไม่เอาพอไม่อยากใส่เขาก็ไม่เอาตัดปัญหาก็ดีเหมือนกันพอเราไปติดผู้หญิงแบบที่เราไม่ใส่ถุงยางที่เขาพร้อมให้เราปัญหาก็จะตามมาอันตรายถามว่าซื้อบ้านให้ด้วยจริงไหมหม่ำเผยว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกดูแลกันเกือบจะซื้อเมียจับได้ก็เกมโอเวอร์อวสานหม่ำจกมกเมื่อถามว่าในวงการอยากทำอะไรอีกหม่ำกล่าวว่าหมดแล้วเบื่อแล้วทำมาหมดแล้วนิกกี้เผยว่าชอบพี่สามคนไม่มีใครเวอร์เลยหม่ำกล่าวว่าพวกนี้เป็นคนลูกทุ่งแท่งเป็นลิเกหนงลูกทุ่งแท่งรู้ตัวมาจากลิเกไม่ต่างจากลูกทุ่งจะรู้เง่าของมันถ้ารวยจริงไม่มาอยู่ลิเกลูกทุ่งมาจากดินกันทั้งนั้นวันหนึ่งเราต้องรู้รากเหง้าตัวเองด้วยจะเข้าใจคนที่ง่ายมีอะไรมาก่อนถึงวันหนึ่งมันจะรู้ว่าควรทำตัวยังไงวันเวลาจะบอกจะสอนมันเองความฝันเด็กรุ่นใหม่อยากได้รถสปอร์ตเฟอร์รารี่ที่เคยอยากได้ไหมหม่ำอธิบายว่าที่กลัวคนว่านี่คนรวยนี่หว่าไม่ชอบให้คนมาว่าหม่ำทำไมรวยอย่างนี้มันนั่งลัมโบกินีไม่เอาเลยพี่นั่งปิกอัพนั่งอันไหนมันก็ถึงเหมือนกันไม่จำเป็นต้องนั่งรถอะไรถามว่าแล้วจริงๆอยากไหมหม่ำยอมรับว่าก็อยากนั่งแต่กูจะมานั่งเพื่ออะไรคันละ 20-30 ล้านเอาตังมาซื้อข้าวกินดีกว่ามั้งเอาตังมาฝากซื้อที่ดีกว่าพี่ว่าดีกว่านะนิกกี้บอกว่าถ้าผมเป็นพี่หม่ำคงซื้อลัมโบหม่ำกล่าวว่านั่นแหละกลัวคนดูเห็นถ้ามีการเดินตามยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่เอาด้วยเลยถามถึงบ้านปลายชีวิตจะทำอะไรตลกซุปตากล่าวว่าอยากเที่ยวที่ไหนก็ได้อยู่นี่ก็ไม่ได้เที่ยวหรอกไปทะเลก็ไม่ได้นั่งก็ต้องทำใจเขาต้องถ่ายอยู่แล้วคงไปเที่ยวสวนดอกไม้สวนน้ำสวนตัวฝรั่งเยอะๆไม่มีใครสนใจได้อยู่กับหลานก็มีความสุขห่วงหลานยิ่งกว่าลูกตอนนี้เมียทำ YouTube ได้เป็นแสนต่อเดือนแล้วเดือนหนึ่งมีหลายคลิปไปสินล้างรถคนดูเกือบ2ล้านวิวจะถ่ายคลิปต้องมีสตอรี่ถามว่าภูมิใจตัวเองไหมวันนี้หม่ำตอบว่าก็โอเคนะวันนี้ที่อยากโอเคมากที่สุดคืออยากให้พ่อแม่เห็นอยากให้เขาอยู่อยากให้เขาโดดน้ำเล่นให้เขาจิบเหล้าดีๆได้เห็นหลานถ้าเขาอยู่ก็80กว่าเขาไม่ได้เห็นร้องไห้ในโจ๊กตัดโจ๊กปกติจิตแข็งมากไม่ร้องเพิ่งไปงานศพพ่อสุนารีในรายการเท่งร้องเพลงเห็นสุนารีพี่โน้ตร้องพอหันมาถามเรียบร้อยก้มหน้าก้มตากลั้นอยู่คำเดียวหลุดเลยอยากให้พ่อแม่มาเห็นกูวันนี้เหมือนกันอยากให้พ่อแม่มากอดสุนารีบอกอยากให้พ่อแม่มากอดแทงใจดำThank you.